นี่คือสิ่งที่ระบุไว้ในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าถ้าหากเด็กทำผิดทำกฎระเบียบนะคะครูบาอาจารย์ลงโทษได้4วิธีไม่สามารถทุบตีนะคะไม่สามารถเอาเด็กไปประจานแล้วการกล้อนผมแบบนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่ใน1ไม่ใช่1ใน4ข้อเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาเพราะฉะนั้นสมมติว่าในกรณีนี้นะคะสมมติว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องการค่ะว่านักเรียนต้องตัดผมสั้นตามกฎระเบียบต้องแต่งชุดนักเรียนใส่ถุงเท้ารองเท้าอย่างถูกต้องสมมติว่าเราเห็นด้วยนะคะว่าจะต้องทำแบบนี้แล้วหากนักเรียนทำผิดกฎนะคะผมยาวเกินไปหลักการในการรักษากฎโดยทั่วไปก็คือจะต้องทำอะไรคะครูนะคะก็ต้องไปเปิดระเบียบของโรงเรียนว่าถ้าหากทรงผมของนักเรียนเนี่ยมันผิดกฎมันผิดกฎข้อไหนของโรงเรียนแล้วในคู่มือว่าด้วยการรักษากฎนั้นระบุบทลงโทษไว้ว่าอย่างไรแล้วการลงโทษนักเรียนก็จะต้องลงโทษตามโทษที่ระบุไว้ในข้อบังคับถูกไหมคะมันก็เหมือนกฎหมายในบ้านเมืองสมมติว่าเราไปขโมยของแล้วเราก็โดนจับการลงโทษข้อหาลักขโมยนะคะบอกว่าจำคุก6เดือนสมมุติแต่ตำรวจจับแขกไปแล้วแขกขโมยของตำรวจไม่จำคุกแขก6เดือนเอาแขกไปตัดมือขวาบอกว่าเอามือขวาไปขโมยของตัดมือทำอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะการที่เด็กตัดผมผิดระเบียบก็เหมือนกันถ้าหากว่าจะลงโทษเด็กที่ทำตัดผมผิดระเบียบก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อกฎหมายหรือข้อกฎระเบียบของโรงเรียนว่าเด็กนะคะตัดผมผิดระเบียบจะลงโทษด้วยวิธีใดบ้างบทกำหนดบทลงโทษต้องกำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานเป็นที่รับรู้ร่วมกันใช่ไหมคะครูไม่สามารถลงโทษเด็กตามอารมณ์หรือตามอำเภอใจได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าครูลงโทษเด็กโดยใช้โทษที่ไม่เป็นไปตามกฎที่ระบุไว้ในคู่มือหรือกฎระเบียบของโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันแสดงว่าคนที่ละเมิดกฎเสียเองคือคุณครูไม่ใช่นักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าหากเราคิดว่าทั้งหมดนี้นะคะเราต้องแยกเรื่องสิทธิเสรีภาพกับการรักษากฎระเบียบออกจากกันคำถามก็คือในกรณีนี้นะคะใครเป็นผู้ละเมิดกฎครูลงโทษตามใจเด็กนะคะตามใจตัวเองเนี่ยไม่ลงโทษตามคู่มือตามระเบียบของโรงเรียนจะถือว่าคุณครูนั่นแหละเป็นผู้ละเมิดกฎได้หรือไม่ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ